ความจริงต้องเสี่ยงอันตรายแตกต่างในสังคมแต่ดันไม่เหมือนควายทำไมผู้คนที่ใหญ่โตต้องยังสยบกับคนรวยที่เอาเงินที่มาโชว์แล้วยังเอายศถามมาคุยโว้ในขณะที่บางคนนั้นอยู่อย่างหิวโซ่ทำไมคนดีไม่กลับมาเป็นนายคนแตกเราต้องรับใช้ให้เจ้าและให้แก่ตนทำไมคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงจะออกมาแสดงตนต้องโดนจับขึ้นเขียงทำไมเด็กเถียงแล้วบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนทำไมอยากทำตามแต่ไม่รู้สึกสังหรณ์ทำไมครูสอนให้เด็กจำมากกว่าเข้าแต่พอถึงเวลาจริงมันก็ทำได้แค่มั่วไปทำไมเจอด่านแล้วต้องหลบแค่ที่เรื่องง่ายก็แค่ทำตามกฎหรือไปเพราะพวกนั้นมันเล่นสกปรกเอาอะไรมันยัดเราจนต้องกลัวหัวคนทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำตามทั้งที่เจ้าของกฎมันยังต้องพยายามผมมีอำนาจโดยว่าจะกระลำปามยังไม่ทันได้ทำอะไรก็กลายเป็นคนซ้ำถ้ามึงขัดขืนกูก็ยิงมึงไม่ยากเพราะว่ามึงมีค่าแค่นี้ได้กระทั่ง